ตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์ผู้ฝึกสอนลิงนะครับรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ประวัติครับอาจารย์ประวัติเป็นจริงๆแล้วเป็นเจ้าของศูนย์ฝึกลิงกอสมุยนะครับครับผมแล้วพอดีผมก็ได้เชิญมาอยู่ที่กระบี่นะครับท่ามก็ตางภูผาวารินนะครับนะครับเขาก็ผมคิดว่าเขาก็มองตามไปนะครับคือการท่องเที่ยวนะครับก็คุยกันไปก็ถูกใจก็ตั้งใจจะมาช่วยนะครับตั้งใจจะมาช่วยที่กระบี่จริงๆนะครับอยากให้กระบี่เราเติบโตขึ้นกับการท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาเที่ยวก็ได้ดูภาพที่กระบี่นะครับเพราะว่าที่ตามสมุทรไปก็ลำบากนิดหน่อยเพราะว่าเรือเฟอร์รี่กว่าจะไปได้มาได้ก็ลำบากข้าก็เลยตัดสินใจว่ามาช่วยที่กระบี่ครับนะครับหน่อยหนึ่งเพื่อการท่องเที่ยวครับอาจารย์ครับสำหรับการฝึกลิงเพื่อการโชว์เนี่ยที่มาที่ไปของเขาเนี่ยเป็นไงครับเขาตีได้เขามาจากแบบเพื่อจับลิงมาฝึกเก็บมะพร้าวเพื่อการเกษตรนะครับช่วยเหลือคนคือฝึกเก็บมะพร้าวกันนะครับแต่ลิงจริงๆแล้วนะครับพอฝึกแล้วก็ความรู้ของเยอะมากนะครับท่านความรู้ของลิงเนี่ยความสามารถของเขาเยอะคือสอนไปสอนไปมันได้หลายอย่างครับไม่ใช่เฉพาะฝึกมาแล้วอย่างเดียวครับแล้วฝึกโจนะครับฝึกโจนี่ก็ตอนนี้ผมก็ฝึกโจใช้เวลาฝึกตัวนี้ขึ้นมา26 ปีนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็แชมป์เอเชียครับแล้วได้รับไปแสดงหนังเรื่องตูมไรเดอร์ครับผมครับผมแล้วก็หนังเรื่อง80 วันรอบโลกกับเกียร์โลก็โคจรกันมาแล้วครับและล่าสุดก็หนังเรื่องครับปี2009ลิงแต่เป็นกะปิอ่ะงงอ่ะดิอยากรู้กะปิต่างจากลิงอื่นยังไงดูเขายิ้มนี่นั่นแหละครับโคนันแต่จริงๆเยอะกว่านั้นเขาเป็นปีนแต่ละประเทศไทยด้วยครับแล้วว่าในการโชว์ครั้งนี้มีการโชว์อะไรบ้างครับพ่อจ๋าเรามีโชว์หลากหลายครับเหมือนครับแบกป้ายนะครับแบกป้ายชื่อของตัวเองแล้วก็ยืนยกมือไหว้นั่งกัดจะมาวิดพื้นตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังที่โจโจอยู่ในที่ผ่านตามทีวีอยู่บ่อยครั้งนะครับเยอะมากแล้วก็เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงนักพัฒนาครับไปเรื่อยๆกันในการโชว์ข้าขอเชิญนะครับพี่น้องต่างบ้านทุกคนนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวที่ดูอยู่ที่กำลังจะเดินทางนะครับจะมาดูลิงนะครับปานมาที่กระบี่แวะเลยนะครับตรงนี้ที่ในช่องใช่ไหมครับครับนี่ในช่องนะครับเราก็มาอยู่ที่นี้ก็เดินทางสบายคล่องสะดวกนะครับสักครู่ก็จะโชว์ให้เราได้รับชมกันใช่ครับจะโชว์ให้ดูครับจะโชว์เดี๋ยวไปชมโชว์ลิงได้เลยครับไป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 
ครับดีครับขอต่อต้องแข็งครับขอต่อต้องแข็งครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนทางบ้านด้วยภูผาวารินซาฟารีฮะบังเอิญเมื่อกี้ต้องบอกหน่อยนึงว่ากำลังโชว์ลิงเพิ่งเสร็จกันมาครับนะครับลิงโชว์ที่จัดมาแสดงตอนนี้แล้วมาอยู่ที่จังหวัดกระบี่แล้วนะฮะบอกว่ามาอยู่ที่จังหวัดกระบี่แล้วนะลิงตัวเล็กน้อยเหมือนศูนย์ฝึกลิงที่เคยทำกันไว้ที่สมุยแล้วก็มีคนฝึกน้อยมากนะฮะแต่ตอนนี้มาอยู่ที่จังหวัดกระบี่แล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มาดูว่าเราฝึกลิงกันยังไงทำไมเราถึงฝึกเขาเพื่อประโยชน์อะไรและทางนี้ทางนั้นเมื่อฝึกเขาได้แล้วกลับกลายเป็นว่าความฉลาดของเขาเนี่ยทำให้เรามาเห็นวิธีการกิจกรรมการโชว์การเอ็กซ์ไซส์อะไรต่างๆนานาการเปิดให้บริการมังกี้โชว์ของภูผาวารินซาฟารีเป็นคำถามที่ตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับเปิดให้บริการแล้วทุกวันนะ4เวลา9โมงครึ่ง11โมงนะครับแล้วก็บ่าย2พักกันยาวๆเลยฮะบ่าย2แล้วก็4โมงเย็นถ้าใครว่างนะครับ4เวลาเชิญเข้ามาแวะเยี่ยมชมไม่ต้องมาดูโชว์หรืออะไรก็ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดเวลาที่บอกไปแล้วท่านมาไม่ทันเนี่ยท่านอยากจะมาแค่ถ่ายรูปกับลิงหรือให้อาหารลิงเรียนเชิญฮะเราไม่ว่าเพราะว่าเราทำเป็นศูนย์เริ่มต้นเป็นศูนย์การดูแลลิงศูนย์ฝึกลิงจากอาจารย์ประวัติแล้วด้วยนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกหลายอย่างฮะแอคทิวิตี้หลายอย่างที่น่าสนใจมีทั้งกิจกรรม ATV แต่ไม่ใช่ว่ากิจกรรมนี้ไม่ใช่ว่ากิจกรรมขี่แบบบุกบันนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะฮะกิจกรรม ATV ของผมคือสำหรับครอบครัวสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ได้ขี่ไปเยี่ยมชมสวนผลไม้สวนปาล์มสวนยางอะไรต่างๆแม้กระทั่งนาข้าวซึ่งกระบี่ก็หายไปนานเป็นหลายปีแล้วผมก็อยากให้มาในพื้นที่ตรงนี้ด้วยจริงๆตรงนี้มีหมดแล้วครับมีหมดแล้วครับครับภูผาวารินซาฟารีนะครับใช่ครับอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่เพียงแค่3กิโลเท่านั้นเองท่านสามารถใช้เวลาช่วงเพียงแค่1ชั่วโมงประมาณสามารถทำกิจกรรมทั้งหมดได้เลยครับได้หมดเลยครับติดต่อกับเราได้ฮะทางเว็บไซต์ของภูผาวารินซาฟารีนะครับหรือจะทางเบอร์โทรติดต่อโดยตรงของสำหรับออฟฟิศนะครับโทร091ครับ0424469อันนี้ก็ติดต่อได้โดยตรงหรือแบบด่วนจริงๆหรืออยากจะเจอหน้าน้องโออะไรจริงๆก็0881810343ติดต่อมาได้ครับครับ